วัสดีครับผมแจ็คจินวิทย์อาลัมชัยวงศ์เป็นเจ้าของร้านเดอะแจ็คกาลาดเมื่อก่อนเนี่ยผมก็แต่งรถชอบอะไรที่มันเพ้อๆที่มันจินตนาการล้ำๆอ่ะแล้วก็แต่งตอนแรก XEV นี่คือไม่ได้อยู่ในหัวผมเลยนะครับผมมองคือผมมาจากสปอร์ตแล้วก็รู้สึกว่าตัวเองโตขึ้นแล้วก็เรื่องความเร็วสูงเนี่ยคือไม่ต้องการแล้วรู้สึกว่ามันอันตรายแล้วก็มันเหนื่อยที่จะคุมมันก็อยากได้รถที่เป็นแอดเวนเจอร์เริ่มที่อยากช่องท่องเที่ยวเน้นท่องเที่ยวมากขึ้นด้วยความที่ผมเป็นร้านแล้วช่วงพักหลังๆเนี่ยมี XEV เข้ามาที่ร้านเยอะได้ลองขี่รถลูกค้าได้ลองใช้ได้ลองซ่อมได้ลองอะไรผมว่ามันตอบโจทย์ในหลายๆเรื่องครับคือคันนี้ตอนแรกเอามาเนี่ยกะไม่แต่งเลยกะเอามาใช้งานแล้วผมเป็นคนคันน่ะพอว่างก็ไม่ได้เลยพอว่างก็เดี๋ยวหานู่นมาใส่หานี่มาใส่รถมาถึงปุ๊บอะท่อก่อนเลยครับท่อของ HP4 แปลงคอครับแต่ว่าเฮดเนี่ยเป็นไทเทเนียมตรงรุ่นอันนี้ผมทำเองสั่งทำเองอันนี้ก็จะเป็นพักเท้าตรงกลางครับพักเท้าล่างเพราะมันจำเป็นแคสบาร์แล้วมีสปอร์ตไลท์มีกาพอดีผมทำในพวกพาร์ทคาร์บอนด้วยพวกพาร์ทคาร์บอนพวกนี้ครับผมทำเองมันเป็นงานที่แพ็คคาร์บอนนะครับแล้วก็เป็นพวกครอบกันดีดข้างหลังอะไรเงี้ยที่ทำขึ้นมาเองเอียงตัวลำแอร์นี้ทำแล้วก็เอาลมอัดแล้วลองหลักดูว่าลมเข้าไปไหมอะไรเงี้ยลองทำหม้อน้ำสร้างหม้อน้ำอลูมิเนียมขึ้นมาที่ทำแล้วลงเยอะสุดก็คือเนี่ยเป็นโช๊คเพราะโช๊คคันนี้เป็นโช๊คมิวโป้ของอิตาลีครับทั้งหน้าและหลังเลยแต่พอใส่โช๊คมันก็ดีขึ้นเยอะหลังก็ให้ความสำคัญช่วงล่างเยอะหน่อยเครื่องยนต์ตอนนี้ครับก็เป็นการรีแฟคกล่องรีมาสเตอร์จูนนะครับก็ตอนนี้ยังไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร่เนี่ยเดี๋ยวก็จะไปจูนอีกรอบนึงอาจจะไม่โทริ่งจ๋าครับอาจจะแบบมีอารมณ์ซิ่งๆนิดๆวัยรุ่นหน่อยๆอะไรเงี้ยครับครับผมก็ฝากเพื่อนๆที่กำลังจะมาเล่น XEV นะครับผมว่ามันเป็นรถที่อาจจะไม่ดีเดย์แต่ว่าเป็นรถที่ตอบโจทย์และใช้งานง่ายมากๆไม่กินน้ำมันขี่ง่ายเดินทางไกลได้นะครับผมอยากจะบอกว่ารถรุ่นนะครับมันมีปัญหาหมดทุกรุ่นไม่ใช่ว่าไอ้รุ่นเดียวที่มีปัญหาเนาะมันมีทุกรุ่นอยู่ที่ว่าคนใช้เขาแฮปปี้กับมันหรือเปล่าหรือรับปัญหาตรงนั้นได้หรือเปล่าถ้าเขารับได้รับปัญหามันแก้จบผมว่ามันเป็นรถยี่ห้อในรุ่นนึงนะที่ว่าขี่ดีและสนุก